สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่26มกราคม2565ที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าให้พี่น้องได้ดูกันหน่อยว่ายังมีรายการไหนที่เข้ามาบ้างรายการไหนที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคันแรกนะครับเป็นรถกระบะแคปนะครับของ Mazda นะครับของ Mazda นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องมังกรดำนะครับเป็นคันนี้เป็นเครื่องมังกรดำรุ่นนี้เป็นเครื่องมังกรดำนะครับรถนี่สภาพก็คือใช้งานได้ปกติเครื่องดีนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับราคาขายอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนนะครับมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับรถราคา 35,000 แต่มีเครื่องเสียงนะครับพี่น้องคิดว่าไงนะครับ 35,000 มีเล่มทะเบียนชุดอวนพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูหน่อยนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับรถใช้งานได้นะครับยางก็มีหมดอยู่นะครับราคานี้เอาไปขนหญ้าขนผักขี่ตามบ้านไร่ชายทุ่งของเรานี่สบายสบายนะครับนะครับ 35,000 บาทพี่น้องว่าไงคันนี้นะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับเป็นเครื่องมังกรยางนี่มีรั่วอยู่นะครับเรายังไม่ได้เช็คนะครับรถเพิ่งมาถึงก็เลยมารีวิวให้พี่น้องดูก่อนนะครับ 30,000 กับ 5,000 บาทนะครับ B2005 นะครับตอนนี้เป็น B2005 รุ่นของเขาเลยนะครับ 25,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ 0807375199 นะครับ 25,000 บาทนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้พร้อมนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ 35,000 บาทนะครับ 35,000 บาทนะครับนะครับเดี๋ยวไปเรามาดูเครื่องหน่อยนะครับนี่เครื่องของเขานะครับลองสตาร์ทเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับนะครับพี่น้องสนใจก็มาดูกันได้เลยนะครับ35,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราพามาดูอีแตนหน่อยนะครับอีแตนคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอีแตนเป็นอีแตน4ล้อนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ใหญ่เผาท้ายเป็ดนะครับกระบะนี่แข็งแรงนะครับโยกนี่โยกทั้งคันนะครับคันนี้นี่มาพร้อมเครื่องนะครับขายอยู่ 55,000 บาทนะครับ 55,000 บาทคันนี้นะครับเช็คระบบไฟให้นะครับเช็คระบบไฟให้เอาเครื่องขึ้นใส่ให้ไล่เบรกให้นะครับ 55,000 บาทพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ 55,000 บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นคอกไม้นะครับชัสซีหน้า4นะครับชัสซีหน้า4เผาท้ายเป็ดนะครับเดี๋ยวมาดูชัสซีกันหน่อยนะครับชัสซีก็ถือว่าสวยอยู่นะครับชัสซีสวยนะครับพร้อมเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องคูปาต้า11แรงนะครับเกียร์เป็นเกียร์ของ6ล้อนะครับเกียร์ใหญ่นะครับเกียร์ใหญ่นะครับพี่น้องเกียร์ใหญ่ออกตัวนี่แรงดีนะครับคันนี้นะครับเรามาดูพื้นหน่อยนะครับ 55,000 บาทนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ 55,000 บาทเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องให้ไล่ระบบบีกไล่ระบบไฟให้นะครับถ้าพี่น้องอยากให้ทำสีให้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูรถเกี่ยวกันหน่อยนะครับเดี๋ยวอีแตนอีกคันหนึ่งกำลังใส่แบตอยู่เดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวก่อนนะครับรถเกี่ยวคันนี้เป็นรถเกี่ยว DC70 นะครับเป็นปี59นะครับทำงานไป 1,900 ชั่วโมงตอนนี้นะครับกำลังปรับสภาพให้ใหม่นะครับปรับสภาพนี้ก็คือปรับสภาพเปลี่ยนหลายรายการนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูว่าเราเปลี่ยนตัวไหนมั่งก็มีนี่นะครับมีเกียร์นอนเกียร์ตั้งนะครับของสกรูหนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้เก
แล้วก็ตะแกรงตะแกรงก็เปลี่ยนให้นะครับตะแกรงก็เปลี่ยนให้นี่ครับนี่คืออะไหล่ที่เราเปลี่ยนนะครับนี่คืออะไหล่ที่เราถอดออกมาที่เราพร้อมจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็สกรูนะครับสกรูตั้งสกรูนอนนะครับของเกียวตั้งเกียวนอนนะครับเกียวตั้งเกียวนอนของสกรูหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนชุดสายพานด้านข้างนี่เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดสายพานด้านข้างนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนออกเกอร์นะครับออกเกอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับออกเกอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับออกเกอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับราคาขายอยู่ที่ 42,500 บาทนะครับเปลี่ยนให้ปรับสภาพให้เรียบร้อยให้พี่น้องเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ425,000 บาทนะครับ425,000 บาทรถสภาพสวยนะครับเราปรับให้สภาพให้หมดแล้วพี่น้องก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูรถไถหน่อยนะครับรถไถที่ตอนนี้เราก็กำลังปรับสภาพกันอยู่นะครับคันนี้ติดจองอยู่นะครับตอนนี้เหลือไล่เก็บสีนิดๆหน่อยนะครับให้กับลูกค้านะครับอาจารย์อยู่ที่ตำบลมาศนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่รถไถ45แรงนะครับคันนี้นี่กำลังปรับสภาพนะครับเบาะนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเบาะเปลี่ยนใหม่ท่อไอเสียเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนซีนใหม่ทั้ง4ล้อนะครับเปลี่ยนซีนฝาไฮด้วยนะครับเปลี่ยนซีนกระบอกสู่ฝาไฮนะครับเปลี่ยนซีนกระบอกสู่ฝาไฮด้วยนะครับก็เปลี่ยนหลายรายการนะครับเปลี่ยนหลายรายการคันนี้เปลี่ยนรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับพี่น้องก็สนใจก็มาสอบถามก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับพร้อมปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้พี่น้องท่านไหนที่หา45แรงอยู่นะครับตอนนี้ทางร้านปรับสภาพแล้วนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ45แรงคันนี้นะครับส่วนอีแตนคันนี้นะครับเป็นอีแตนคลาสสิกนะครับอีแตนคลาสสิกคันนี้นี่พี่น้องรอดูโฉมของเขาในงานกาชาดของอำเภอหนองหงส์นะครับอันนี้จะเอาไปโชว์ที่งานกาชาดของอำเภอหนองหงส์นะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องตัวนี้เลยมีสโลด้วยนะครับเป็นเครื่อง ZT 155นะครับมีสโลให้อีกตัวหนึ่งนะครับระบบไฟนี่เต็มคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่อำเภอหนองหงส์นะครับงานกาชาดเดือนหน้านี่เองนะครับกำลังเร่งมือกันอยู่นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวพามาดูอีแตนนี่เป็นอีแตนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทรงก็อยู่ประมาณ4ล้อนะครับเป็นอีแตนทรง4ล้อแต่ว่ามาใส่เพลา110นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับก็ทางร้านจะยกเครื่องยนต์จะยกเครื่องยนต์ตัวนี้ออกนะครับก็จะใส่เป็นเครื่องคูเปอร์ต้าเทียนนะครับดำได้นะครับดำได้ปกตินะครับรถก็ยังใช้งานอยู่ก็จะมีการเก็บงานนะครับเก็บงานรายละเอียดอื่นๆนะครับทำสีใหม่นะครับคันนี้ราคาก็อยู่ไม่แพงนะครับมาดูเชสซีหน่อยลักษณะอย่างนี้คือน้ำมันไฮดรอลิกหมดนะครับน้ำจะไม่ค่อยขึ้นนี่คือน้ำมันไฮดรอลิกหมดนะครับก็ทางร้านจะเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งคันนะครับหม้อน้ำรั่วนะครับเครื่องเป็นเครื่อง3สูบตัวนี้นะครับ DAF1 นะครับเครื่องนะครับพี่น้องสนใจเครื่องตัวนี้ก็เราก็ขายนะครับเราก็ขายเหมือนกันเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ลองวิ่งนะครับจะวิ่งให้ดูหน่อยนะครับว่าสภาพมันจะได้เก็บงานอีกเยอะไหมก็รอดูตอน
ก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ราคาอยู่ 125,000 บาทนะครับพร้อมปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยนะครับเพราะว่า FT อยากได้เครื่องคูเปอร์ต้านะครับทางร้านก็จัดเครื่องคูเปอร์ต้าให้นะครับมีเล่มทะเบียนภาษีเต็มนะครับคันนี้ไปลองวิ่งดูหน่อยครับครับรถวิ่งปกตินะครับระบบไฟติดหมดก็ทางร้านจะเก็บงานมันเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับก่อนส่งมอบนะครับนะครับสลับอีแตนคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องรอดูผลงานตอนทำสีเสร็จก็ได้นะครับคันนี้ตอนปรับงานเสร็จนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับสลับคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับตอนนี้ขึ้นงานสีแล้วนะครับพี่น้องจับจองกันได้ 168,000 บาทนะครับ 168,000 บาทจับจองกันได้เลยนะครับปีนี้แสนดำ6ล้อนะครับเครื่อง88นะครับเครื่อง88นะครับพี่น้องก็รอดูกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนรถเกียวลูกรถเกียวยังอยู่นะครับลูกรถเกียวยังอยู่นะครับส่วนคันนี้นะครับปรับสภาพเรียบร้อยนะครับรอส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึง FC อุดรนะครับจัดส่งให้พี่น้องทางอุดรติดสโลให้นะครับขึ้นเครื่องให้นะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยอีแตน4ล้อสวยๆสภาพสวยๆแบบนี้นะครับระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับติดสโลให้ด้วยเอาไปใช้งานจะได้ใช้งานได้เต็มที่หน่อยนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับก็จะส่งให้พี่น้องที่อุดรนะครับพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ทางทีมช่างกำลังลองระบบอยู่นะครับเทสระบบก่อนส่งนะครับเทสระบบสโลเทสระบบบีกนะครับก่อนส่งให้พี่น้องอุดรนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถไถก็ดีรถเกี่ยวข้าวก็ดีนะครับรถอีแตนก็ดีนะครับรถกระบะก็ดีนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่บ้านหนองกวางทองนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับมีหลากหลายรายการให้พี่น้องเทนเลอร์รถเกี่ยวก็มีขายนะครับมีหลากหลายรายการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพวกคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปดีๆราคาถูกๆสินค้ามีเข้ามาทุกวันนะครับพี่น้องที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพวกคุณพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ